เดือนนี้ก็ยังเป็นลังเลเป็นกังวลเป็น50-50นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ก็ยังไม่ปลอดโปร่งเท่าที่ควรเป็นลักษณะของการลังเลค่ะเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์จะเป็นอารมณ์แปรปรวนจะเป็นอารมณ์ลังเลคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มอยากคุ้มไม่อยากจะเป็นอารมณ์แบบจะไปดีไม่ไปดีจะทำดีไม่ทำดีกึกกึกกักกักไม่ชัดเจนก็เป็นลักษณะเหมือนลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าออกตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้หายไปจากวงการของหน้าที่การงานถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกับจะทำผลงานเพื่อขึ้นตำแหน่งต่อดีไหมหรือชอบในตำแหน่งเดิมเอ๊ะจริงๆก็อยู่ตำแหน่งเดิมก็ดีอยู่กับบริษัทนี้นานๆไปจะยังไงรู้สึกเบื่ออยากไปจังอยากจะไปบริษัทอื่นเอ๊ะบริษัทอื่นจะมั่นคงเหมือนบริษัทนี้ไหมก็จะเป็นอารมณ์ลังเลลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคิดอะไรอยู่นะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่ความต้องการนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้พยายามอยู่ในสายกลางเข้าไว้นิ่งๆเข้าไว้ค่ะทุกอย่างรอเวลาที่เหมาะสมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเดือนนี้ให้ใส่ความมั่นใจถ้าคิดจะอยู่ก็อยู่ต่อถ้าคิดจะไม่อยู่ก็ต้องชัดเจนเพราะนั้นเดือนนี้คนที่เกิดวันเสาร์จะต้องมีความชัดเจนในตนเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นข้อเสียคือการขาดความมั่นใจและความไม่ชัดเจนในการทำงานเนาะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินค่ะเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเขาเรียกว่ามีเหตุที่ต้องได้ใช้เงินมีเหตุที่จะต้องได้บริหารจัดการทางด้านการเงินนะคะมีเหตุที่ต้องใช้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอาจจะมีเหตุต้องได้ใช้เงินแบบด่วนๆเกิดขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญคือข้อดีคือยังสามารถที่จะมีทุนทรัพย์พอที่จะรองรับในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังเรื่องการหึงหวงค่ะเป็นลักษณะอารมณ์ของความคิดมากความกังวลคิดไปเองก็มีส่วนคิดว่าแฟนจะมีคนอื่นคิดว่าคนอื่นจะทำให้ความรู้สึกตนเองเปลี่ยนไปหรือยังไงนะคะมันเป็นอารมณ์ความคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อหรือเป็นการคิดไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักถ้าไม่อยากจะให้เกิดปัญหาก็พยายามชัดเจนค่ะสงสัยอะไรถามตรงๆไม่ต้องไปคิดไปเองถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือต้องจบไม่งั้นมันจะเป็นอารมณ์ความแปรปรวนความอยู่ในเขาเรียกว่าดินแดนแห่งความพิศวงต่างๆที่ทำให้ไม่สามารถออกจากหลุมดำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นดวงผู้นำทางด้านการเมืองก็แปลว่าเดือนนี้เขาก็ยังไม่ชัดเจนค่ะยังเป็นอารมณ์คลุมเครือในเรื่องของการชัดเจนในเรื่องของการกระทำอะไรบางอย่างซึ่งรอจังหวะและโอกาสดีๆถึงจะแสดงตัวนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แสดงวันเสาร์มีความหวงหวงก็มีหวงเหมือนหวงถ้าเป็นตำแหน่งก็เหมือนหวงคนรักดำหวงแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกเป็นการถ้าเป็นหึงก็หึงลึกๆไม่ใครอยากให้ใครมาไม่อยากให้ใครรู้ก็ไม่อยากเสียแต่ก็ไม่อยากได้นะอาจจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ก็เป็นกักอยู่เนาะ